วิธีประหยัดไฟได้จริงเปิดแอร์เท่าไหร่ถึงจะช่วยประหยัดไฟได้จริงไม่ใช่เรื่องตลกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะมาจากอาจารย์เจษดาชี้เปิดแอร์27องศาพร้อมพัดลมช่วยประหยัดไฟมากกว่าจริงอันนี้ต้องรู้กันเลยอาจารย์เจษดานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังบวกกับโฆษกรัฐบาลแนะเปิดแอร์27องศา ผสมพัดลมคือเปิดคู่กันประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริงให้ตั้งแอร์27องศาคอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงกินไฟน้อยส่วนพัดลมกินไฟต่ำกว่าแอร์อยู่แล้วใช้ไฟแค่ไม่กี่วัตต์แต่อย่าลืมล้างแอร์เป็นประจำนะค่าไฟจะขึ้นเนี่ยหนึ่งในนั้นสิ่งที่มีปัญหามาก แล้วก็กินไฟมากเลยก็คือเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ควรเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ2 7องศาเซลเซียสพร้อมกับเปิดพัดลมตั้งพื้นควบคู่กันช่วยลดการเคลื่อนที่ของอากาศในห้องและช่วยลดอุณหภูมิลงได้ประมาณ2องศาโดยจะช่วยให้ประหยัดไฟมากกว่าการเปิดแอร์ที่23-24องศาอย่างเดียว รวมทั้งควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือนและล้างแอร์ทุก6เดือนจะช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์และประหยัดไฟขึ้นโดยวิธีใช้แอร์ดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าไฟลงได้10-30%เปทั้งนี้ไม่ควรใช้เครื่องไฟฟ้าที่ให้ความร้อนเช่นไดเป่าผมเตารีดภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศด้วยกลายเป็นเรื่องตลกของชาวโซเชียลโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ชอบรัฐบาลพากันตั้งคาถามว่า เปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงพร้อมเปิดพัดลมประหยัดไฟได้มากกว่าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำจริง Greek, หรือปรากฏว่าอาจารย์เจษดาตอบว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองระบุว่าการเปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงพร้อมเปิดพัดลมประหยัดไฟได้มากกว่าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำจริงและมักจะใช้ในวิธีนี้ที่บ้านเป็นประจำด้วยหลักการข้วๆก็คือ เปิดแอร์ที่27องศาแอร์จะกินไฟน้อยกว่าการเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำ23-24เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคอยล์ร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงแล้วก็จะทำงานไม่นานก็จะตัดการทำงานเพราะอุณหภูมิลงไปถึงจุดที่ตั้งไว้ทำให้แอร์กินไฟน้อยลงซึ่งการที่แอร์ลดอุณหภูมิลงเหลือ27ก็เพียงพอที่จะลดความชื้นในห้อง จะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นแล้วขณะที่การเปิดพัดลมมาที่ตัวก็ช่วยให้รู้สึกเย็นสบายจากกระแสลมที่มาประทะทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนออกจากร่างกายได้ดีขึ้นแถมพัดลมเนี่ยก็กินไฟต่ําใช้ไฟเพียงไม่กี่วัตสรุปคือการปรับอุณหภูมิของเครื่องแอร์จากการที่เคยตั้งไว้23-24เนี่ยควรจะให้เป็น27 พร้อมเปิดพัดลมตั้งพื้นช่วยเป่าตัวช่วยให้เราประหยัดพลังงานและที่สำคัญนะ่ะประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นอย่าลืมว่าให้หมันทำความสะอาดแผ่นกรองแอร์แล้วก็ล้างแอร์เป็นประจำด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะจากอาจารย์ที่การันตีแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้เองด้วยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ